สิร์ฟข่าวเศรษฐกิจการเงินการลงทุนโดยไม่ต้องเลือกค่ะประกันพอรักได้ครบทั้งคุ้มครองและออมเงินพอรักจากไทยพาณิชย์ค่ะจากที่ราคาทองคำนะคะทะยานขึ้นมาเป็นเวลา2วันทำการนะคะล่าสุดตัวเลขเศรษฐกิจที่ค่อนข้างสดใสค่ะถือว่าเป็นปัจจัยกดดันทำให้ทิศทางของราคาทองคำนั้นเริ่มมีแรงขายออกมานะคะล่าสุดยืนอยู่สักประมาณ 1,225 เหรียญต่อออนซ์ค่ะค่ะนะแต่ว่าถ้าเราไปดูตัว Gold Future นะคะซึ่งปิดตลาดไปเมื่อสักครู่นี้เองนะคะตลาด Gold Future ค่ะมาอัปเดตกันนิดนึงซีรีส์ J นะปิดไป 20,870 บาทนะคะปรับตัวลงไป30บาทต่อบาททองคำหรือ 0.14% ซีรีส์ M ค่ะปิดไป 2,900 บาทนะคะลงไป50บาทต่อบาททองคำหรือ 0.24% ขณะที่ซีรีส์ Q นะคะลงไป20บาทต่อบาททองคำนะคะก็ปิดไปที่ 2,980 บาทต่อบาททองคำนะคะหรือลงไป 0.1% ด้วยกันนะคะคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าทิศทางของราคาทองคำกับราคาตลาดหุ้นนี่ค่อนข้างที่จะสวนทางกันเพราะค่ำคืนนี้เนี่ยทางด้านของตัวดาวโจนส์ดูเหมือนว่าจะค่อนข้างสดใสเพราะตัวเลขออกมาค่อนข้างที่จะดีนะคะจากข้อมูลที่ได้มาค่ะราคาสัญญาราคาทองคำนะคะตลาดโคเม็กส่งมอบเดือนเมษายนที่มีการซื้อขายทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ร่วงลงนะคะ 9.4 ดอลลาร์หรือประมาณ 0.76% นะคะสู่ระดับ 1,229 เหรียญต่อออนซ์อันนี้คือช่วงก่อนหน้านี้ด้วยซ้ำนะคะเพราะตอนนี้มันลงไปลึกกว่านี้อีกประมาณ 2-3 เหรียญด้วยกันสัญญาทองคำนิวยอร์กค่ะปิดขยับลงนะคะเนื่องจากนักลงทุนเทขายทำกำไรหลังจากสัญญาทองคำทะยานขึ้นติดต่อกัน2วันทำการก่อนหน้านี้นอกจากนี้ยังมีข้อมูลเศรษฐกิจที่สดใสของสหรัฐค่ะกระตุ้นให้นักลงทุนเทขายสัญญาทองคำนะคะซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนักลงทุนก็จับตานะคะผลการประชุมของ G20 เพื่อที่จะดูว่าจะมีการออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจหรือไม่กลุ่ม G20 ค่ะจัดการประชุมในวันนี้และพรุ่งนี้นะคะที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนโดยคาดว่าจะเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อลดผลกระทบภาวะผันผวนในตลาดนะคะซึ่งได้สร้างความเสี่ยงต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกด้วยค่ะค่ะนอกเหนือจากนี้แล้วนะคะถ้าหากว่าเรามองถึงบรรยากาศการซื้อขายนะคะของตลาดหุ้นที่จับตาเกี่ยวกับการประชุม G20 เนี่ยมีการนำเสนอด้วยนะคะจากรัฐมนตรีคลังสหรัฐที่แนะนำประเทศต่างๆว่าน่าจะมีการใช้นโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เลี่ยงการลดค่าเงินนะคะซึ่งนโยบายทั้งหมดของการกระตุ้นเศรษฐกิจตอนนี้เนี่ยน่าจะนำมาใช้ในการสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศตนเองซึ่งราคาทองคำเนี่ยถ้ามองกันแล้วนะคะปัจจัยนี้อาจจะมีผลนะคะต่อทิศทางของการลงทุนในทองคำให้เป็นแนวโน้มเชิงลบแต่ใครที่มองจังหวะของการซื้อขายณเวลานี้เนี่ยนะคะอาจจะเห็นจังหวะของการย่อตัวเป็นจังหวะที่จะเข้าซื้อเก็บเพื่อที่จะรอให้ราคาทองคำนั้นปรับตัวขึ้นได้อีกครั้งนึงค่ะโดยทางด้านของมุมมองของ YLG BullBullion and Future นะคะระบุบอกว่าช่วงนี้เนี่ยราคาทองคำปรับตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านสักประมาณ 1,246 เหรียญแต่ไม่สามารถผ่านไปได้ดังนั้นจึงประเมินแนวรับเอาไว้นะคะ 1,227 1,218 ถ้าหากว่าลดลงมาเนี่ยแล้วไม่ได้ทะลุลงไปเนี่ยนะคะมีโอกาสที่จะมีแรงดีดตัวขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยให้หาจังหวะในการเข้าซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวลงมาที่แนวรับ 1,227 หรือ 1,218 ค่ะและแนวต้านนั้นก็มองอยู่ที่ 1,246 ถึง 1,252 เหรียญต่อออนซ์นะคะนอกเหนือจากนี้ถ้าเราจับตาเนี่ยนะคะนักวิเคราะห์นั้นก็มีการรอติดตามด้วยว่าทางด้านของเยเลนนะคะที่จะมีการพูดคุยกับการประชุมของ G20 หลังจากเฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยว่ามีผลกระทบต่อกลุ่มตลาดเกิดใหม่หรือไม่นะคะกรณีดังกล่าวนักวิเคราะห์กำลังจับตาว่าท่าทีในการเปิดเผยในวันนี้และวันพรุ่งนี้จากความไม่แน่นอนด้านนโยบายการเงินของสหรัฐที่ส่งผลให้เกิดความปั่นป่วนในตลาดเงินโลกผู้เชี่ยวชาญคาดว่าที่ประชุม G20 นั้นจะพิจารณาประเด็นนโยบายการเงินของสหรัฐค่ะหลังจากที่มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยส่งผลทำให้กระแสเงินไหลออกจากประเทศตลาดเกิดใหม่ซึ่งก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงต่อภาวะความผันผวนในช่วงนี้นะคะก็เลยจับตาเป็นประเด็นการส่วนอีกประเด็นนึงที่ยังคงจับตาเกี่ยวกับทิศทางของราคาทองคำนั่นก็คือตอนนี้เนี่ยราคาทองคำเริ่มกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งในมุมมองของโบรกเกอร์เองมองว่าปีนี้มีโอกาสที่จะทะยานขึ้นไปถึง 1,400 เหรียญด้วยมีโอกาสเป็นไปได้ค่ะนะถ้าไปดูคำแนะนำนะคะจากทางด้านของคลาสทางด้านของ YLG นะคะเมื่อสักครู่ก็บอกแล้วว่าถ้าใครเนี่ยนะคะมีสถานะนะคะช็อตอยู่เนี่ยนะคะให้ปิดสถานะถ้าหากว่าทองคำสามารถยืนเหนืออยู่ 1,227 เหรียญได้แต่ถ้าหากหลุดร่วงลงมา
ไปปิดอีกทีนึงที่ 1,218 เหรียญเพราะว่าแนวรับแนวต้านเขาให้ไว้ดังนี้นะคะแนวรับ 1,227 ถ้าหลุดลงมา 1,218 ถ้าร่วงลงมาอีก 1,263 ระดับด้วยกันขณะที่แนวต้านบอกไว้นิดนึงแล้วกันความผันผวนมันมีอยู่เสมอนะคะ1,246 1,252 และ 1,260 เหรียญด้วยกันค่ะค่ะก็คงจะเป็นทิศทางหนึ่งสำหรับใครที่จับตาการลงทุนในทองคำกันเป็นพิเศษในช่วงระยะเวลานี้นะคะนอกเหนือจากนี้ถ้าหากว่าเรามองแล้วเนี่ยนะคะจะเห็นว่าราคาทองคำหรือว่าสินค้า Gold Future เนี่ยเป็นหนึ่งในสินค้าที่อยู่ในตลาดอนุพันธ์ดังนั้นจึงสามารถที่จะบริหารความเสี่ยงได้ทั้งขาขึ้นแล้วก็ขาลงถ้าหากว่าเราคาดการณ์ได้อย่างถูกต้องและมีความรู้ที่แม่นยำนะคะดังนั้นในช่วงหน้าค่ะเราเก็บในเรื่องของงานสัมมนาที่มหกรรมการเงิน Money Expo พัทยามาฝากการเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนในตลาดอนุพันธ์จะสามารถสร้างกำไรและก็ลดเสี่ยงได้อย่างไรช่วงหน้ากลับมาติดตามได้ใน Money Exclusive ค่ะ